วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับข้าวหมกมัสมั่นไก่ย่างคุณผู้ชมครับหลายท่านเคยรับประทานด้วยการเอาไก่ใส่ลงไปหุงกับข้าวแต่วันนี้เราแยกกันนะครับเราหุงข้าวให้มีความหอมจากเครื่องเทศเราทอดไก่ด้วยตำรับของการทำไก่ย่างที่แสนจะอร่อยแล้วมัสมั่นของเราเป็นซอสครับขอเวลาเตรียมเครื่องปรุงนิดนึงนะคุณผู้ชมวันนี้มันวุ่นวายสลับซับซ้อนเชียวแต่มีหนึ่งเมนูพร้อมแล้วให้คุณผู้ชมชิมครับคุณผู้ชมครับเมนูข้าวหมกมัสมั่นไก่ย่างเนี่ยข้าวหมกก็คือข้าวหมกไก่ย่างก็คือไก่ย่างแล้วเราก็มีซอสมัสมั่นเราเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้มีวิธีหุงข้าวแบบเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมหุงข้าวสีขาวรับประทานทุกวันบางทีอาจจะเบื่อได้คุณผู้ชมครับข้าวหอมมะลิเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับซองนี้ผงทำข้าวหมกไก่ตลาดโลโบ1ซองมี2ซองเล็กอยู่ข้างในแต่ละซองสามารถผสมกับเนื้อไก่ได้ซองละ1กิโลแต่วันนี้เราจะใช้1ซองเอามาจัดการหุงข้าวอ่ะ1ซองใส่ลงไปเลยใส่หมดซองเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่ใส่น้ำเท่ากับปริมาณที่คุณผู้ชมหุงข้าวทุกครั้งแต่ให้จะต้องบอกกับคุณผู้ชมไว้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแค่ปิดฝาเสียบปลั๊กใจเย็นๆลมๆรอข้าวสุกในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมไก่กันนะครับสำหรับกรรมวิธีในการทำไก่ย่างคุณผู้ชมครับง่ายมากเลือกไก่ส่วนที่คุณผู้ชมชอบอย่างวันนี้เราชอบสะโพกแล้วมีกระดูกติดมันจะยึดเนื้อบริเวณนี้ทำให้ไก่เนี่ยดูมีความหนุบหนับแล้วก็ชุ่มฉ่ำเวลาย่างเราว่ามีกระดูกอยู่อร่อยกว่าคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปสักนิดนึงแค่นี้นะคุณผู้ชมนะพอไก่เปียกๆชุ่มชื้นชุ่มชื้นเตรียมซองนี้คุณผู้ชมตลาดโลโบอีกแล้วผงหมักไก่คุณผู้ชมซองนี้ถ้าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชม1ซองนี้ข้างในจะมี2ซองสามารถใช้ได้กับไก่ตัวหรือไก่เนื้อเนี่ยถึง2กิโลเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็หยิบมาเพียงแค่1ซองมีมุมฉีกง่ายๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงหมักไก่เนี่ยลงไปนะคุณผู้ชมพริกกลับมาหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีรสชาติอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยถ้ามีเวลาอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยหมักไก่กับเครื่องปรุงผงหมักไก่เนี่ยไว้ในตู้เย็นสัก1คืนแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเวลามากก็เตรียมสัก 2-3 ชั่วโมงหมักไว้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็อุ่นเตาให้ร้อนอุ๊ยตายลืมบอกคุณผู้ชมย่างเดี๋ยวนี้จะไม่ย่างเตาถ่านนะคุณผู้ชมนะใช้แบบย่างบนกระทะแบบนี้กระทะย่างกริลแผ่นตราหัวมะลายไปหาซื้อไว้นะคุณผู้ชมและนี่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปในกระทะพอกระทะเริ่มร้อนก็จัดการนำไก่ที่เราต้องการจะย่างใส่ลงไปในกระทะไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมเอาไฟอ่อนๆนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆในระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมทำโน่นทำนี่หันกลับมาเราก็มาพริกการย่างแบบนี้ใช้เวลานานกว่าปกติแต่รับรองได้คุณผู้ชมจะได้ไก่ที่สุกนุ่มจนถึงเนื้อข้างในเลยนะครับไก่ของเราสุกแล้วคุณผู้ชมสุกถึงกระดูกข้างในนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมทำซอสมัสมั่นกันครับคราวนี้เราก็เตรียมกระทะสำหรับการทำซอสใส่เนยสดลงไปในกระทะซะก่อนนะคุณผู้ชมความเป็นมัสมั่นทำง่ายมากคุณผู้ชมซื้อน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโรโบซองนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงไปสักนิดนึงในกระทะเสร็จแล้วก็จัดการผัดกับเนยสดให้น้ำพริกแกงเนี่ยเข้ากันดีกับเนยสดกลิ่นซอสมัสมั่นของเราก็จะหอมมากขึ้นนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดตรานกเกี่ยวเฟลคอนนะครับคุณผู้ชมจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้ส่วนผสมของน้ำพริกกับนมเข้ากันดีนะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานแล้วก็หอมให้กับซอสพะแนงด้วยผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนมัสมั่นเนี่ยจะต้องครบรสนะคุณผู้ชมมีเผ็ดมีเค็มมีหวานแล้วก็ต้องมีเปรี้ยว
วันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรา Nature Taste ใส่ลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมจะทำให้ซอสมัสมั่นของเราครบรสขึ้นจริงๆใส่ไปหน่อยเดียวถั่วลิสงดิบเราะเปลือกตราข้าวทองคั่วจนกระทั่งสุกหอมนะครับใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมชอบเค็มคุณผู้ชมอาจจะใส่น้ำปลาได้นิดหนึ่งพอหอมๆมีความเป็นอาหารไทยนะคุณผู้ชมเหมือนขาดน้ำปลาไม่ได้ใส่นิดเดียวคุณผู้ชมซอสของเราก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเอาละเคี่ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปตักข้าวจัดไก่ลงจานนะครับซอสที่รสจัดจ้านเข้มข้นหวานเปรี้ยวหอมมันแบบนี้ใครๆก็อยากรับประทานเนี่ยไม่รับประทานกับข้าวกับไก่จิ้มขนมปังโอ้โหอย่างแย่งกันเลยนะคุณผู้ชมจัดการตักราดไปบนไก่คุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิคุณผู้ชมถั่วลิสงก็เป็นเม็ดๆราดซอสเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมหอมแดงเจียวเอามาใส่สักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะโอ้โหต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นความอร่อยแบบครบรสนะครับ